ต่อไปว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตรงนี้นะครับผมก็สำนักงานก็มีการสอบที่ไปที่สำนักงานเลยสำนักงานครับนะครับท่านมีนโยบายอยู่แล้วครับเพื่อองค์กรของสำนักงานเพื่อความศรัทธาเดี๋ยวผมขอเสริมนิดเดียวได้ไหมพี่หลังจากวันนี้ผมเขียนไว้ว่า15วันครับถ้าหลังจาก15วันแล้วมีพ่อแม่พี่น้องเขาเห็นพบเห็นแล้วแจ้งไปยังตำรวจหรือข้าราชการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วถ้าเกิดไม่มีแอคชั่นจากในพื้นที่ที่จะโกรธผมไหมถ้าผมจะพูดเฉพาะอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะผมจะไปตามกระบวนการก่อนนะครับได้แต่ถ้าเขาแจ้งมาทุกคนว่าให้ขอความร่วมมือให้ไปกับเขานิดนึงเพราะว่าใช่แล้วก็สั่งการลงไปหน่วยเหนือสั่งหน่วยรองก็ต้องทำตามถ้าทำตามแล้วเนี่ยประชาชนแจ้งมาผมรบกวนที่เน้นย้ำไปนิดเดียวประชาชนแจ้งมานั่นคือมีมูลมีเหตุคุณลองเข้าไปตรวจสอบดูก่อนเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนอย่าให้เขาต้องมาแจ้งกับประชาชนด้วยการกับผมหรืออมประชาพักหรือ AWCC ต่อปปส.ผมไม่อยากให้เขามาแจ้งผ่านพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายแต่ผมอยากเป็นสื่อกลางเอาข้อมูลแบบนี้นะครับผมฝากที่นี่นะผมไม่พูดถึง57แต่ผมอยากให้ความร่วมมือกับพวกพี่จริงๆนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นพี่อย่าโกรธผมนะไม่โกรธนะประชาชนเพื่อคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ผมไม่มีสีนะวันนี้ไม่มีสีนะวันนี้ผมมาสู้เรื่องเดียวนะความมั่นคงนะครับผมสู้เพื่อความมั่นคงครับผมนะครับเราประชาชนด้วยกันได้เพื่อประเทศชาตินะใช่ถูกต้องขอความร่วมมืออย่างสูงท่านด้วยนะครับจะถามครับตอนนี้นะครับจะเป็นที่เราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็จะมีภาพของส่วนผู้ที่ก่อมาประกอบกิจที่ถูกตายอยู่ในพื้นที่เรื่องนี้ด้วยนะอยู่ที่มันเลยครับกับครับแต่ว่าต้องแรมข้อมูลนี่ครับตรงนี้เขาตั้งแข็งอยู่ผมรู้ซอยบ้านแล้วนะพี่ถ้าพี่ไม่ไปเดี๋ยวผมไปแทนนะเขาอยู่ดีเคหมู่บ้านดีเคซอย22ผมสืบมารู้เรียบร้อยแล้วดีเคบางบอนครับคุณดีเคบางบอนนะดีเคบางบอนนะพี่เนาะผมให้พวกพี่ทำก่อนผมให้พวกพี่ทำก่อนแต่เมื่อวานก่อนมีไปล้อมกอบประชาชนนะผมบอกไว้ก่อนนะผืนแผ่นดินไทยคนไทยต้องเดินได้และที่นี่แผ่นดินไทยนะครับคุณมีอาวุธแบบนี้นะครับคุณมีอาวุธโชว์สื่อหน่อยได้โชว์สื่อหน่อยนะครับคุณมีอาวุธแบบนี้ทำไมคุณไม่ไปช่วยนกที่พม่าไม่ต้องไปตั้งคำถามแต่มึงมีในประเทศก็ผิดแล้วในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่ทั้งตัวอย่างนี้เข้าไปอยู่ในคุกหมดแล้วนะครับคุณมาเดินตามข้าวตามหลังพวกเขาเหล่านั้นทำไมและมาสะสมอาวุธอยู่ในประเทศไทยคุณต้องการอะไรไม่ทราบครับกลับไปถ้าเก่งมากกลับไปทำติ๊กเต็ดมากครับอย่ามาทำคนอื่นประเทศไทยครับบอกเขาไปเลยครับว่าประเทศไทยคือประเทศของเราคุณเป็นคนที่อื่นจะมาทำอะไรผิดไม่ได้อันที่ไม่สมควรอย่าทำนะครับจากผมและก็คุณเต้ผมโคตรยากรคุณเต้แล้วก็ทีมงานของคุณเต่าแล้วก็กลุ่มปปส.นะครับฝากไว้ด้วยนะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรับปากแล้วว่าจะดำเนินการให้อยู่นะนะครับอาวุธปืนนี่ต้องบอกว่าแบ่งกันนะพี่มันลูกปืนเป็นลูกปืนจริงนะเป็นลูกปืนจริงนะครับไม่ใช่PPการนะครับมีคนสุดจริงที่ดูแลเตรียมใช้งานเป็นเลยนะครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับถ้ากระจายข่าวไปอยากให้แก๊งนี้อยู่ในพื้นที่ไทยได้นะครับถ้าเขาเก่งขนาดนี้ถ้าให้เขาอยู่เก่งขนาดนี้กลับไปที่ประเทศตัวเองไปช่วยกะเหรี่ยงของคุณพร้อมกับกองกำลังพม่าหรือไปช่วยกับมีสองลายก็ได้เพราะมันจะอยู่ฝั่งไหนแต่รถฝั่งนั้นอย่ามาตั้งแกงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมพี่ก็จะได้ใจครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับอย่างนี้นะผมบอกไปแล้วว่า15วันเมื่อกี้เราได้ยินกันแล้วว่า15วันนะถ้าหลังจาก15วันแล้ว
ใครที่มีข้อมูลส่งเข้ามาที่ประชาพักวิรักษ์สถาบันหรือต้องมาที่เต้อาชีวะก็ได้ไปที่พี่สปสNPCCส่งมาได้หมดนะครับเราจะตั้งเครือข่ายเป็นไลน์กลุ่มนะครับตั้งเครือข่ายเป็นแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มใครที่สนใจจะลองเตรียมติดต่อทางหน้าเพจเราจะให้พวกคุณมาลงกันและไม่ต้องห่วงส่งมาอ่านทุกข้อความแต่มันตอบกลับไม่ได้ใน TikTok อ่ะมันจำกัดนะครับมันจำกัดและไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยทำไมไม่อ่านครับแต่ว่ามันตอบไม่ได้และเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันรับหนังสือเราแล้วรู้จักลิ้นชักกันมาไปผมไม่ได้มาออกปลาสายใดๆแต่ถ้ารับหนังสือแล้วโยนกลับใต้ลิ้นชัก15วันเราทำกันเองรู้จักไทยเข้มแข็งไหมไทยไม่โดนไทยทนไหมไทยทนทนไหมไทยทนทนไหมไทยทนสู้ไหมสู้แค่นั้นเอาแค่นั้นเอาอย่างนี้คุณเต้15วันที่ท่านรับปากไว้แล้วถ้าไม่มีอะไรกระเตื้อนขึ้นมาดีๆเราจะทำยังไงกันแอคชั่นถ้าไม่มีแอคชั่นเดี๋ยวกดหมู่ก็จะมาเองนะบอกไว้เลยว่า DK นะครับ DK บางบอนซอย22ซอย26ร้านสักลายมึงไม่เลิกพฤติกรรมมั่วสุมบ้าอาบางขุนเทียนซอย8เทียนทะเลซอย8กูรู้หมดแล้วกูรอบอกแค่ว่ากูจะลงเมื่อไหร่นั่นน่ะแต่มึงมากดดันคนไทยเดี๋ยวดิมึงมากดดันคนไทยมึงมาล้อมกอบคนไทยมึงทำไม่ได้ปกตินะครับมึงห้ามทำนี่คือผืนแผ่นดินไทยกูจะไปเยี่ยวจะไปขี้ตรงไหนก็ได้เว้ยโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปกดไลค์กดแชร์ไว้เท่านี้ก่อนเพื่อผมรอดแล้วนะถ้าเขามีอาวุธปืนแบบนี้กูจะเป็นคนโดนยิงคนแรกให้พวกมึงดูกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกฎหมายจะอยู่เหนือพวกมันปะวะถ้ากูตายกูก็ตายเข้ามาน่ะกูยอมคนตายใครนะโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้เราจะไปกองปราบต่อตอนเราไปเดี๋ยวเราไปกองปราบต่อไปที่กองปราบต่อรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะเดี๋ยวนี้พูดถึงข่าวรถไฟฟ้าไปถึงเลยนะถ้าอยากไปร่วมกับเราที่กองปราบนะครับก็สามารถไปร่วมกันที่นั่นได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไปนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับมันจะต้องเราจะไปเจอกับการงานการงานแล้วตบแล้วถามครับครับคนไทยนะครับฮะตอบช่วยครับอะไรข่าวสันติครับไม่มีปัญหาครับ